สวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านครับผมเซนโซเซแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม House Flipper หรือว่าเกมบ้านตีนเป็ดนั่นเองเราจะมาเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบ้านใหม่แสนสวยอีกแล้วนะโดยที่ว่าวันนี้มีรีเควสเข้ามาครับบอกว่าอยากจะได้บ้าน Minecraft ก็รีเควสเข้ามาหลายไลฟ์สตรีมแล้วแหละแล้วก็มีคนส่วนมากเห็นด้วยว่าเอ้ยบ้านนี้น่าสนใจจริงเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดมาให้ดูกันฮะบ้าน Minecraft นะจริงๆต้องบอกว่าเควสนี้มันค่อนข้างยากนะเพราะว่าไม่ค่อยคุ้นชินกับเกม Minecraft เท่าไหร่ก็อันดับแรกฮะที่จัดมาเป็นรูปภาพในเกม Minecraft ทั้งหลายแหล่นี่ไงที่เราจะเอามาตกแต่งเข้าไปในฝาบ้านหลังนี้นะเฟอร์นิเจอร์ก็คงจะเน้นเป็นโทนเหลี่ยมๆนะอันไหนที่มันเหลี่ยมๆแล้วก็จะใส่เข้าไปส่วนเฉดสีตามจินตนาการของเพื่อนๆคิดว่าเฉดสีบ้านหลังนี้ควรจะเป็นสีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะฮะก่อนที่จะไปชมคลิปกันเอาละครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเลือกบ้านไปทำเป็นบ้าน Minecraft กันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีบ้านหลังไหนน่าสนใจบ้างนะอันดับแรกเปิดเข้ามาใน Shopee ก่อนอุ้ยไม่ใช่นะ Shopee ไม่ได้ขายบ้านอ้าวนี่บ้านหลังที่เราจะเอามาทำกันเฮ้ยบ้านหลังนี้เก็บไว้ก่อนดีกว่าเอาหลังนี้นี่ฉันขายบ้านหลังนี้หลังจากที่ฉันเพิ่งซื้อบ้านเพราะว่าฉันเนี่ยคิดว่าฉันจะเปลี่ยนความคิดที่จะกลับไปซื้อบ้านหลังเดิมของฉันดีกว่าฉันเลยไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เท่าไหร่อ่ะนะแต่มันก็เป็นบ้านที่ดูดีก็บ้านหลังนี้เคยแต่งไปแล้วเรียบร้อยฮะประโยคนี้ก็คุ้นนะถ้าใครเคยดูคลิปเก่าเราอ่ะแต่งบ้านโทนส้มในฤดูใบไม้ร่วง House Flipper ตอนที่14นะฮะก็สามารถไปย้อนดูได้ว่าหลังเก่านั้นเราตัดแต่งออกมาเป็นสไตล์ประมาณไหนนะหลังนี้เราก็จะแต่งมาอีกสไตล์นึงซึ่งไม่ซ้ำกันแน่นอนฮะเอาละครับตอนนี้เกิดขึ้นมาหน้าฐาน CT กดซื้อปืน B46 เฮ้ยทุยไม่ใช่แล้วอันนั้นมันเคาน์เตอร์สไตล์อันนี้เป็น House Flipper โทษทีเพิ่งเล่นเคาน์เตอร์มาอินไปหน่อยอ่ะออกมาเก็บจะพูดว่าเก็บปืนอีกแล้วเนี่ยเก็บวัชพืชเออเดินเข้ามาหน้าบ้านเปิดประตูเข้าไปฮะห้องแรกเราก็จะพบกับห้องใสห้องทางเข้านั่นเองไม่มีอะไรเอ๊ะกระจกเฮ้ะกระจกกระจกมันขึ้นว่าเปิดประตูแต่ทำไมข้างหน้าเราปิดประตูอยู่หรือว่านี่อาจจะเป็นประตูผีสิงก็เป็นได้อันนี้ล่ะเห็นประตูกระจกแต่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์อยู่ข้างในกระจกแล้วถ้าเราขายประตูทิ้งอ่ะจะหายไหมโอ้หายเราก็จะเห็นเฟอร์นิเจอร์ข้างในพิศวงดีไว้บ้านหลังนี้เอาแล้วเรามาเดินทัวร์กันต่อครับแมงสาบอีกแล้วเจอแมงสาบเกือบทุกบ้านเลยหลังๆเนี่ยเขาบอกว่ามีระบบที่จะเปลี่ยนแมงสาบให้กลายเป็นกระจกนะสำหรับคนที่เป็นโรคกลัวแมงสาบอันนี้เป็นการปรับค่าเงินนะไม่จำเป็นต้องใช้แต่ US ดอลลาร์สามารถใช้เงินค่าอื่นก็ได้นะถ้าเราอยากได้แต่ไม่มีไทยนะไม่มีบาทไทยเคอร์เซอร์เป็นรูปเมาส์ชอบเมาส์แบบไหนก็เลือกไปมีโหมดอีโคอันนี้ไงดิสเพย์เปลี่ยนกระจกแทนแมลงสาบเดี๋ยวเรามาลองดูเฮ้ยเสียงเดินแมลงสาบหายว่ะแมลงสาบกลายเป็นกระจกจริงๆด้วยฮะแม่เจ้าสบายเลยทีนี้ทำบ้านง่ายขึ้นเยอะเลยนะสำหรับคนที่กลัวแมลงสาบนะฮะเคยมีคนตั้งข้อสงสัยเหมือนกันนะเขามาถามว่าพี่เซนกลัวแมงสาบหรือเปล่าต้องบอกในที่นี้เลยว่าแมงสาบธรรมดาไม่กลัวแต่แมงสาบมันกางปีกเทคออฟเมื่อไหร่อะกูวิ่งทันทีบอกเลยแม่งสยองสัตว์แมงสาบบินเนี่ยกลับมาเรื่องของเราต่อครับแต่งบ้านกันต่อฮะนี่ถูกระจกงานต่อมางานนี้ก็ถนัดเหลือเกินหลายคนก็ถามมาเหมือนกันพี่เซนจะถกอะไรบ่อยๆถูเฮ้ยไม่ใช่ถกแฮะถูรอบนี้ถูว่าพิสดารบ้างดีกว่าอยากจะลองถูให้มันเป็นรูปเป็นร่างมั่งตัวแซดมาก่อนเลยตัวแรกโอ้โหจบแล้วแหละเหลือที่กูไม่เหลือแล้วงานนี้เอาตัว E จึ๊บตัว E จิ้มล่างเป็นตัว E ละไม่เอาแล้วไม่ทำละเลิกเอ๊ะทำยากทำเย็นมาถูกระจกฝั่งนี้ต่ออันนี้ถูธรรมดาเลยฮะไม่มีอะไรพิสดารละฝั่งนี้ก็ถูกระจกต่อแงบถูกระจกแต่เราจะไม่ถกกะตรงนี้มีอะไรให้ถูอีกไหมเนาะคงไม่มีแล้วเดี๋ยวมันต้องใช้ไม้ถูสิ
เออไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่นนะใช้ผิดอุปกรณ์ใส่ไม้ถูค่อยๆถูไปบรรจงถูขอบหน้าต่างเดี๋ยวนะห้องนี้ห้องอะไรเข้ามาดูนิดสิห้องเก็บของอ๋อห้องเก็บของงั้นเอาทิ้งเราจะทำเป็นห้องน้ำแทนเปิดไฟโอ้โหโคมไฟเหลี่ยมอยู่แล้วด้วยบังเอิญเหมือนรู้ว่าจะทำบ้านไมค์ครับอ่ะเราเริ่มจากห้องนี้ก่อนเลยละกันห้องโถงทางเดินทุบมันไปเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นประตูกระจกมาอ้อมาดูข้างในสิโอเค4ช่องทุบไปแล้วก็งัดก่อนผนังเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่อันนี้ให้เหมือนเดิมทุบไปทุบโต๊ะเล่นด้วยเก้าอี้ก็ทุบเรารู้นะว่าพวกนายอยากให้เราทุบให้ดูทุบให้ดูนิดๆหน่อยๆก็ได้พอเป็นกระแสมาก่ออิฐต่อนี่เราก็จะเริ่มทำช่องด้านบนไปอย่างนี้อุดให้มันครบเสร็จปุ๊บตรงนี้เราก็จะวางเป็นประตูนี่ให้มันเป็นประตูเลื่อนกระจกแบบนี้อันนี้ด้วยอีกอันนึงทางเข้า2ฝั่งไปเลยเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันหน่อยแล้วกันว่าแต่ละห้องมีห้องอะไรกันบ้างนะอ้าวเปิดมาดูห้องแรกห้องนี้เป็นห้องนอนนี่ก็ห้องนอนอีกมีห้องข้างในแยกอีกต่างหากไม่รู้จะแยกห้องอะไรเยอะแยะนี่บ้านหรือล้างปวกทุบไปทุบเข้าไปห้องนี้ตั้งใจว่าจะให้เป็นห้องครัวเปลี่ยนจากห้องนอนเป็นห้องครัวฝั่งนี้ต้องทุบไหมไม่ทุบดีกว่าเอาทางเข้าฝั่งเดียวพอละมาเราจะเริ่มอุดผนังก่ออิฐแวบมาดูส่วนโซนข้างในกันบ้างตรงนี้เป็นห้องนอนมีผนังกั้นตรงกลางทุบออกก่อนเราจะให้ห้องนึงมันกว้างขึ้นอีกห้องนึงมันแคบขึ้นส่วนไอ้ตรงห้องตรงกลางที่มันเป็นห้องเก็บของกับห้องน้ำในตัวที่ไม่เอาไว้นะขายทิ้งแล้วก็ทุบผนังตรงนี้ดีกว่าทุบไปเดี๋ยวเคพารานอร์มอลสวิตช์ลอยได้นี่มันแอนนาเบลภาคใหม่ขายทิ้งแม่งน่ากลัวแล้วก็ทุบต่อนี่กำแพงที่เราจะไม่เก็บไว้ทุบทั้งหมดทั้งแนวไม่ได้ทุบรวมห้องนะทุบแล้วก็ขยับปิดห้องตรงกลางไปตอนนี้ก็ผนังแหว่งฮะทุบไปทุบอีกทุบแม่งทั้งคลิปเนี่ยแหละคลิปนี้นี่ทุบเสร็จละเดี๋ยวตรงนี้เราก็วางผนังปิดได้โดยที่ว่าห้องนี้เอาออกผนังกั้นกลางระหว่าง2ห้องไม่เก็บไว้ทุบทิ้งทุบไปอีกทุบไปอีกทุบไปอีกเรียบร้อยสวยงามแล้วก็ขายประตูทิ้ง2ห้องเริ่มมาวางปูนโบกเราจะวางโบกตั้งแต่ตรงนี้แล้วกันนี่กั้นตรงกลางฮะ2ห้องไปค่อยๆไล่ไปแวบถ้าใครงงดูจากแผนที่ได้ฮะเราทุบอะไรตรงไหนแล้วก็แบ่งยังไงนะดูจากในแผนที่ดูนี่ไงทุบเข้าไปหล่นเป็นแผงไปดิป้าบเขาให้ข้างล่างแล้วก็มีเพิร์กให้อัพใหม่เพิร์กนี้อัพไปเสร็จปุ๊บผนังที่เราจะโบกมันจะทาสีมาให้แล้วเรียบร้อยนี่เป็นสีขาวเดี๋ยวติดตัวเองอันนี้ลบดูเศษกระจกทิ้งก่อนก็ได้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ผนังเข้าไปใส่ผนังกั้นเข้าไปปิดรูตรงกลางเรียบร้อยตรงนี้ก็ทุบทิ้งอึสผนังสีเขียวทุบทิ้งทุบให้หมดนี่อีกเหลือตรงซอกตรงตอกทุบให้หมดอึสเรียบร้อยเล็กๆนิดๆหน่อยๆก็เอาโอ้โหเหลือเป็นซากอารยธรรมสวิตช์ไฟหล่นกันเกลื่อนพื้นเลยตายเกลื่อนตรงนี้ติดประตูเข้าไปฮะประตูไว้เหมือนเดิมแล้วก็นี่ทุบทิ้งก่อนป้าบเขาให้ก
กั้นผนังห้องตรงกลางไปแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็กั้นให้มันเป็นอีกห้องนึงอ้าวปิดเข้าไปปิดเข้าไปแล้วก็รูสุดท้ายแวบเรียบร้อยแบ่งห้องนอนเป็น2ห้องห้องเล็กๆย่อยๆไม่ต้องมีนะมันทำให้ห้องนอนดูแออัดเกินไปเนี่ยแบ่งหลายๆห้องเล็กๆอะไรเนี่ยนอนตายตรงนี้อีกกลับมาที่ห้องแรกกันต่อฮะห้องแรกที่เราจะต้องทำกันนั่นคือห้องนั่งเล่นแล้วก็จริงๆมันเป็นห้องครัวด้วยส่วนของห้องครัวแต่ว่าเราจะเอาห้องครัวแยกออกไปต่างหากจะทำให้ห้องนี้มันเป็นห้องนั่งเล่นทั้งหมดเลยเราจะเริ่มจากการขายทุกอย่างทิ้งให้หมดเลยครับแล้วก็เอาสีมาก่อนจะเลือกสีเดี๋ยวเรามาดูเฉดสีก่อนเฉดสีของ Minecraft รู้สึกว่าจะเป็นสีเขียวสีเขียวของหญ้าสีน้ำตาลของดินแล้วก็สีทองฟ้าสีฟ้าสามสีเลยเหรอวะเอาจัดไปถ้างั้นก็ห้องนี้ให้มันมี3สีไปเลยแล้วกันมีเริ่มจากสีฟ้ามาก่อน1สีแวบตรงนี้แล้วก็สีเขียวของหญ้าเป็นสีที่2แล้วก็สีสุดท้ายสีน้ำตาลเอาโกโก้แล้วกันนี่สีโกโก้สีน้ำตาลโกโก้นะฮะไปจัดไปดูสีแรกก่อนเลยสีฟ้าค่อยๆละเลงไปรูดปื๊ดรูดปื๊ดสีฟ้าดูดอีกดูดอีกโอ้สีฟ้าสุดยอดฟินเลยฟินเลยเพลงมาสีฟ้าเอาเปลี่ยนสีบ้างสีเขียวสีเขียวสีเขียวจ๋าโอ้สีเขียวดูสีดูสีโอ้เขียวเสียวเอ้ยไม่ใช่สีเสียวเอ้ยสีเขียวอู้ดูสีเขียวตรงนี้มีรูกลบทุกผนังทุกซอกทุกมุมข้างบนด้วยลากมากลบใหม่เข้มข้นสีเขียวก็ตรงนู้นอีกตรงนู้นอีกนี่ไล่ตรงนี้เลยอันนี้ก็สีเขียวตอนนี้ก็มาครบทุกสีแล้วฮะมีสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีที่หวานที่สุดนั่นน่ะสีน้ำตาลเฮ้ก็ยังจะเล่นเนาะนิดๆหน่อยๆดูสีเขียวทาเข้าไปในซอกในลืบแวบห้องใหม่ใช้ไลกว่าเดิมมาครบทุกสีเลยไหนๆก็มีไฟให้เปิดขอเปิดไฟหน่อยสิไฟเขาก็เรียงมาให้อยู่แล้วนะฮะเป็นไฟดาวไลท์เหลี่ยมๆแล้วก็กลมๆมีไฟหลายแบบเลยทีเดียวเดี๋ยวถูพื้นก่อนพื้นไม่สะอาดโซฟานี่ตั้งใจเลือกโซฟาที่มันดูเหลี่ยมที่สุดมาเลยนะเนี่ยสีน้ำตาลด้วยเหมาะกับสีผนังมากจัดเข้าไปก่อนเลยอันแรกแวบเข้าให้แล้วก็ตามมาด้วยนี่ชั้นวางทีวีตู้วางทีวีหลังจากนั้นก็ต้องตามมาด้วยทีวีวางเบี้ยวๆนิดนึงเพราะว่าโซฟามันไม่ได้เข้าไปอยู่ข้างในด้วยนะตรงผนังตรงนี้มันโคลาเลเยอร์กับทีวีเราก็จะใส่ชั้นเข้าไปอย่างนี้เป็นการตกแต่งนะขยับโซฟาเข้าไปนิดนึงให้มันใกล้ทีวีมากกว่านี้หน่อยแวบตรงนี้ให้มันประมาณนี้แล้วก็ตามมาด้วยโต๊ะนี่วางไว้ข้างๆโซฟาแล้วก็ต้องมีโต๊ะที่เอาไว้วางหน้าทีวีวางรีโมททีวีนี่จัดสีให้มันหลากหลายหน่อยตัดกันไปตัดกันมานะแล้วก็ต้องมีพรมนี่พรมเช็ดเท้าแวบวางไว้ตรงกลางตกแต่งเพิ่มความสวยงามเข้าไปส่วนโคมไฟด้านบนไม่รู้จะวางทำมะเขืออะไรเรียงกันขนาดนั้นไปขยับหน่อยขยับบ้างก็ได้นะอันกลางอันนี้เอาไปไว้แถวไกลๆเลยอ่ะให้มันคลักๆกันไว้เอาโหบืดเลยทีนี้อ้าวขยับดาวไลท์มาวางไว้ตรงทีวีแวบเล็งดวงที่3แวบมาโอเคเรียบร้อยสวยงามตรงนี้มืดไปหน่อยเจอโคมไฟเหลี่ยมเข้าไปเปิดเพิ่มความเหลี่ยมแจ่มแมวเลยแต่ก็ยังมืดอยู่ดีอ้าวเพิ่มโคมด้านบนไปด้วยไงทีนี้ดูดีขึ้นเยอะมุมนี้ก็จะดูสว่างเจิดจ้าขึ้นแต่ไม่สว่างจ้าเกินไปนะกำลังดีกำลังดี
หลังจากนั้นเราก็จะย้ายพวกถังสีทั้งหมดเข้าไปในมุมนู้นก่อนจะได้ตกแต่งมุมอื่นได้ย้ายไปมุมที่เราจะมาทำกันก็คือมุมนี้นี่เองมาเราจะทำให้มันเป็นมุมสำหรับนั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวนี่ใส่แรดิเตอร์ด้วยเพิ่มความอุ่นอบอุ่นสบายใจอุ่นไข่สบายดีแฮ่มาเราจะมาเริ่มตกแต่งรูปภาพกันแล้วฮะรูปภาพก็ใช้เป็น Minecraft ภาพที่เราไปโหลดมานะลงไปก่อนหนึ่งรูปตรงนี้อีกรูปดีกว่าน่าจะสวยดีนี่สีฟ้าไปเลยสีฟ้าเยอะรูปนี้ใช้ได้โคมไฟโคมไฟไม่ใช้อันนี้ดีกว่ามันกลมนะมันไม่เหลี่ยมอ่ะมันต้องใช้โคมไฟที่มันเหลี่ยมๆสิมันถึงจะเข้ากันก่อนอื่นเอานี่มาก่อนเลยโต๊ะกินข้าวมาจัดเข้าไปเพิ่มเข้าไปในมุมนี้โอ้มือตึดแลดูน่ากลัวเพิ่มโคมไฟเข้าไปหน่อยก็ได้ถ้างั้น2ดวงจัดไปชะแวบและแน่นอนเก้าอี้เราก็ยังคงเน้นคอนเซปต์เดิมอะไรที่มันเหลี่ยมๆที่สุดเราก็จะจัดมาขอเหลี่ยมๆเลยนี่เก้าอี้สีขาวแล้วกันได้แล้วใส่เข้าไปเอาไป2ตัวอีกตัวมุมโต๊ะแล้วก็อีก2ตัวแวบเรียบร้อยโต๊ะกินข้าวได้มาแล้วจากนั้นก็ตามด้วยผ้าม่านฮะนี่ผ้าม่านก็จะใช้เป็นสีฟ้าสดใสตัดกับสีเขียวมาเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงใช้ได้สีฟ้าตัดเขียวนะฝั่งนู้นก็จะเป็นหลากสีเลยย้ายถังสีก่อนเอาเก้าอี้มานี่เก้าอี้2ตัวอันนี้เป็นมุมนั่งเล่นมุมนั่งเล่นต่างหากนั่งคุยธุระคุยอะไรก็ว่ากันไปโต๊ะเอาโต๊ะเล็กๆสักตัวนึงเป็นตัวนี้ละกันตัวเดิมเหมือนกับตัวฝั่งนู้นตอนนี้ก็น่าจะกำลังดีแล้วนะถ้าแต่งอะไรมากกว่านี้มันน่าจะรกเกินไปมาไหนๆก็ไหนๆแล้วลองดูซะหน่อยแล้วกันโต๊ะสนุกเกอร์โอ้มันใหญ่เกินไปจริงๆด้วยใหญ่เกินไม่ไหวถ้างั้นก็ปล่อยว่างๆไว้อย่างนี้แหละกำลังดีดูภาพรวมก็โอเคละ1ห้องทางเข้าก็ไม่อะไรมากครับทาสีเขียวแซมๆไปนิดหน่อยเขียวตัดขาวก็ดูดีแล้วนะมุมตรงมุมนี่เล่นสีหน่อยเล่นสีโอ้กำลังดีอันนี้มุมกำแพงมันจะดูมืดๆทึบๆไปหน่อยนะมันดูไม่มีอะไรใส่เข้าไปแล้วก็วางเข้าของเพิ่มเข้าไปนิดนึงให้มันมีของตกแต่งบ้างเล็กๆน้อยๆนึกอะไรไม่ออกบอกแก้วน้ำแล้วกันมันดูอินดี้ดีนะจัดไปได้มุมแล้วก็ไฟดาวไลท์ติดเข้าไปด้วยนี่ติดโชว์ซะหน่อยเพียงเท่านี้มุมนี้ก็ดูสว่างขึ้นนะแล้วก็ดูไม่โล่งด้วยมาเดี๋ยวเรามาทำมุมนี้ดีกว่าห้องน้ำหน้าบ้านแปลงจากห้องเก็บของให้มันเป็นห้องน้ำเอาจัดไปถูกระจกอีกละปื๊ด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 แบบรวดเร็วไม่มีลีลาฮะไปเสร็จห้องมีโคมไฟแต่ไม่มีสวิตช์ไฟมาให้มีทำมะเขืออะไรนี่ขายทิ้งเปลี่ยนโคมไฟใหม่เราจะใช้เป็นโคมไฟเหลี่ยมนี่เปิดมาแวบเข้าให้โอ้โหผนังห้องน้ำเราจะใช้เป็นลายเดียวกับพื้นมาเดี๋ยวขอนทุบกระเบื้องแตกพอดีนี่ทำไมมันเหมือนไม่ใช่ลายเดียวกันเลยลายพื้นรู้สึกว่าดอกดำมันจะกว้างกว่านะแล้วก็สีมันซีดหน่อยลายใหม่ติดเข้าไปสีมันสว่างจ้าเลยมันไม่ออกเหลืองอ่ะติดให้เสร็จแล้วก็เปลี่ยนพื้นง่ายๆเราต้องแปลงพื้นใหม่ให้มันเป็นแบบเดียวกับผนังโอเคเรียบร้อยสวยงามแค่นี้แหละชักโครกติดเข้าไปสิ่งล้างจานล้างมือติดเข้าไปถอดออกก่อนอันนี้ไม่ต้องถอดใส่ได้เลยใส่ชักโครกเข้าไปแล้วก็ขัดน็อตใส่อ่างล้างมือเข้าไปแล้วก็เปิดตู้ขันข้างในทิชชู่เช็ดตูดต้องมาที่ฉีดตูดไม่มีนะใช้ทิชชู่เอาวัฒนธรรมฝรั่งนะตะวันตกไม่ใช่วัฒนธรรมของบ้านเรานี่มีกระจกด้วยเสร็จละห้องน้ำหน้าบ้านเดี๋ยวลืมติดม่านแหมเจอจ้าไปหน่อยแล้วจังหวะนี้
ติดม่านด้วยเรียบร้อยเช็ดถูเช็ดถูเมื่อกี้เห็นคราบสกปรกอยู่เสร็จไปแล้ว1ห้องห้องน้ำห้องต่อไปที่เราจะไปทำกันนั่นคือห้องครัวเปิดเข้ามาห้องครัวกันห้องนี้จริงๆมันจะเป็นห้องนอนนะแต่เราจะเปลี่ยนให้มันเป็นห้องครัวเช็ดถูเช็ดถูเอ้ยเดี๋ยวรู้สึกจะเป็นคราบกระจกปะโถไอเราก็นึกว่าคราบสกปรกแหมไม่ดีเลยรู้งี้เปลี่ยนเป็นแมงสาบเหมือนเดิมดีละเรียบร้อยแล้วก็ถูกระจกต่อฮะขุ่นมัวไม่เชียวเรามาเริ่มจากการติดเครื่องทำความร้อนติดเข้าไปในห้องครัวหมุนหมุนขันขันเคาน์เตอร์มาเซตห้องครัววางมุมไหนดีมุมนี้ไม่ได้มุมนี้ก็ติดเครื่องทำความร้อนมุมนี้ไปต่อไปติดนายกเย็นตู้เย็นเฮ้เขามีแต่ตู้เย็นมาเตาแก๊สใช้เป็นแบบนี้ห้องนี้ตั้งใจว่าจะทำโทนให้มันเป็นสีเขียวนะมาสีเขียวลากยาวไปเลยเอาให้มันเขียวอีทั้งช่องนั่นแหละตรงนี้มันม่วงใช่ไหมม่วงลอยเดี๋ยวสอยให้มันเป็นเขียวนี่ดีกว่านี่ใช้เขียวแบบเขียวเข้มขึ้นหน่อยตัดกับเขียวอ่อนที่อยู่ตรงด้านหน้านี่ให้สีมันตัดกันนิดนึงออกมาก็จะได้ดูดีสวยงามตรงนี้มันว่างเพิ่มอะไรเข้าไปดีวะมันมีรูอ่ะมันไม่สวยนี่ได้ไอเดียละเราจะเพิ่มชั้นวางของเข้าไปชั้นวางของแบบติดผนังไงนี่วางไปก่อน1ชั้นแล้วก็อีกชั้นนึงใส่เข้าไปโอเคเนี่ยแหละเท่านี้มันก็ไม่ว่างละสามารถใช้ประโยชน์ในการวางข้าววางของเพิ่มเข้าไปได้อีกติดเพิ่มอีกชั้นนึงอันนี้แถมให้แล้วก็เพิ่มระบายกลิ่นสักนิดนึงได้แล้วห้องครัวผ้าม่านเราก็จะใช้เป็นผ้าม่านสีเขียวนี่เขียวดูสิมันจะออกมาเป็นเขียวแบบไหนฮะโอ้โหนี่มันออกเขียวเหลืองเลยเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนเขียวที่ตั้งใจไว้แต่ก็ไม่เป็นไรมันก็ยังดูเข้ากันอยู่นะพอได้อยู่มุมตรงนี้ว่างฮะเราจะเพิ่มโต๊ะกับข้าวเข้าไปอีกโต๊ะนึงใส่เข้าไปแล้วก็ตามมาด้วยเก้าอี้นี่เก้าอี้ยัดเข้าไปสีขาวรู้สึกจะมีลายดอกอ่อนๆ อันนี้เอาแค่3ตัวพอละไว้ให้แม่บ้านนั่งจกส้มตำก็ได้แล้วทีนี้ก็เสร็จไปอีก1ห้องฮะห้องครัวสีเขียวสีมันกำลังดูน่ากินเลยนะเดี๋ยวพื้นสกปรกอ่ะเพิ่งเห็นคราบเรียบร้อยห้องครัวเสร็จไปอีก1ห้องและห้องต่อไปได้แก่ห้องน้ำนี่ห้องน้ำโอ้โหเศษกระจกอีกแล้วฮะแถวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแตกแล้วเศษกระจกมันมาได้ยังไงเนี่ยถ้าเป็นแมงสาบจะพอเข้าใจนะมาจากส้วมอะไรเงี้ยจากท่อโอ้เครื่องทำความร้อนเว้ยเอ้าขาดแค่ไฟดิห้องนี้เครื่องทำความร้อนก็มีแอร์ก็มีโอ้โหห้องน้ำที่มันสบายจริงสบายคนแต่งบ้านด้วยนะติดแค่ไฟดวงเดียวแค่นั้นแหละจบเลยห้องน้ำของข้าฮ่าเช็ดกระจกก่อนโอ้คราบนี่เละไปหมดเช็ดเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาเขาเรียกว่าอะไรว่าลืมมูลี่ติดห้องน้ำปิดเข้าไปแบบนี้เรียบร้อยห้องน้ำของเราไม่ต้องลวดลายอะไรเยอะแค่นั้นก็พอว่าแต่สีทางเดินลืมทาจัดไปสีนี้เลยสีฟ้าแต่เป็นฟ้าคนละโทนกับสีฟ้าด้านหน้านะอันนี้จะเป็นสีฟ้าแบบสีฟ้าบนท้องฟ้าครับประมาณนั้นก็เสร็จไปอีก1ห้องห้องทางเดินนะห้องต่อไปเหลือแค่2ห้องสุดท้ายนี่ว่าอันนี้เป็นห้องนอนห้องนอน2ห้องเลยห้องนอนก็มีตกแต่งมาเรียบร้อยโอ้สบายสิครับงานนี้มาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการปูพื้นก่อนสีนี้ใช่ไหมไม่ใช่มันต้องเป็นสีอื่นนี่สีนี้เนี่ยแหละนั่นแหละเรียบร้อยดูฝั่งนี้ด้วยขี้เกียจสลับกระเบื้องอีกโอเค2ห้องใช้พื้นเหมือนกันแล้วก็ได้เวลาในการตกแต่งสีน
นี่คือรูปภาพที่เราจะเลือกมาใช้ในห้องนี้นะน้องหมูน่ารักใน Minecraft ก็จะเป็นโทนสีชมพูเพราะฉะนั้นห้องนี้จะต้องเป็นโทนสีฟ้าแล้วกันสีฟ้าตัดชมพูนี่ๆๆเจอละเจอละเอาสีฟ้ามาสีฟ้ามาแวบเฮ้ยเดี๋ยวสีฟ้านู้นน่าจะเวิร์กกว่านี่ๆอันนี้นี่ใส่นี้ดีกว่านี่ฟ้าคนละแบบอันนี้ดูโอเคกว่านะดูภาพมันการ์ตูนกว่าทาสีให้เข้าทุกซอกทุกมุมตรงนี้ด้วยสองฝั่งซ้ายขวาสีต่อมาที่เราจะเอามาตัดกับสีฟ้านั่นก็คือสีชมพูของหมูมาจากหมูนะอันนี้ไปชมพูสวยงามเลยแหวกเขาให้จริงๆเคยใช้ในบ้านหลังที่แล้วไงตอนไลฟ์สดก็เลยชอบมันสวยดีนะสีมันดูเข้ากันดีสีฟ้ากับสีชมพูจัดไปเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาถูกระจกห้องนอนต่อแหวกถูกระจกอันนี้ด้วยถูกระจกเหมือนกันโอเคเรียบร้อยได้สกิลพอยต์ใหม่ด้วยเดี๋ยวค่อยไปอัพทีนี้เราก็จะย้ายถังสีทั้งหมดออกไปข้างนอกไปให้หมดนี่ด้วยไปออกไปเอาเตียงมาโอ้โหเตียงนี่สีโคตรเข้าเหมือนกับจัดมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะสีชมพูกับสีฟ้าเลยพอดีเป๊ะขายโคมไฟทิ้งตรงนี้ติดแรดิเอเตอร์มันเป็นอะไรไม่รู้แรดิเอเตอร์ต้องหายทุกบ้านเลยมาให้ดีๆไม่ได้เดี๋ยวมาโคมไฟสองโคมเรียบร้อยเปิดไฟสิแวบเข้าให้อื้อหือสวยงามสวยเก๋เหลือห้องสุดท้ายมาห้องสุดท้ายได้แก่ห้องนี้เป็นห้องนอนเหมือนกันห้องนอนที่ใช้สีอะไรดีวะใช้ไปหมดแล้วเกือบทุกสีเอ้าถังสีน้ำตาลแล้วกันสีมันยังเหลือเอาสีนี้แหละไปใช้ไปเข้าไปเลยในห้องดูสีมาปลื้ดละเลงฮะโกโก้ฝั่งนี้ไม่ต้องนึกไอเดียที่ไหนไกลนี่เลยในเมื่อมันมาเป็นลายอิฐอยู่แล้วเราก็ใช้อิฐเข้าไปเรียงเป็นอิฐเปื่อยไปค่อยๆใส่เข้าไปเฮ้ยวางซ้ำกันเฉยเลยชึบ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 โอ้ปอดทางกันก็เพิ่มอีกหนึ่งกองเพื่อแปะเข้าไปแค่2แผ่นเรียบร้อยเสร็จแล้วโคมไฟมันกลมขายทิ้งให้หมดเราต้องใช้โคมไฟแบบเหลี่ยมอันนี้ก็ถูกระจกก่อนละกันแวบเข้าให้ด้วยฝั่งนี้ด้วยต้องถูให้หมดทุกบานฟองชิ้นแรกที่ติดเข้าไปก็แรดิเอเตอร์อีกแล้วเครื่องทำความร้อนเห็นไหมมันหายทุกห้องจริงๆมันไม่มีห้องไหนอยู่ให้เราได้ใช้เลยโคมไฟเหลี่ยม1ดวงดวงที่2ติดเข้าไปด้วยแวบเรียบร้อย2ดวงเปิดไฟอ้าวสวิตช์หายอีกโอ้ตายละใส่สวิตช์เข้าไปแล้วก็เปิดไฟสวยงามของชิ้นสุดท้ายที่เราจะใส่ก็คือเตียงนอนเหลี่ยมมาแต่ไกลเลยนะเรียบร้อยเท่านี้ห้องเราก็เสร็จสิ้นฮะติดรูปภาพได้อีกหน่อยเพิ่มรูปเข้าไปที่หัวเตียงรูปมันเหลือใช้ให้ครบหลังจากนั้นเราก็มาใส่ม่านบูลี่ติดเข้าไปอีกบานนึงติดให้ครบ2บานแวบเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์บ้านหลังนี้เอาละครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเอาบ้านหลังนี้เข้าสู่การประมูลกันจะได้มาดูราคาของมันว่ามันราคาขายได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะบ้านหลังนี้ที่เป็นบ้านเพียวๆไม่ได้แต่งสวนด้วยนะนับคะแนนความบ้านสวยล้วนๆเลยนะไม่มีการบวกคะแนนสวนสวยเพิ่มลาฟาเอลจอร์สันโอ้โหครอบครัวใหญ่ไม่ซื้อสมอตแฟมิลี่ 179,437 เท่ากับกำไรที่เราได้ทั้งหมดเป็น 75,713.83 เหรียญนั่นเอง
เป็นไงแล้วบ้านไมค์ครับกำไรก็เยอะไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะเนี่ยนี่ขนาดยังไม่ได้ประกวดสวนสวยด้วยเลยนะเอาละครับสุดท้ายแล้วถ้าชอบห้องไหนมากที่สุดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะถ้าชอบใจ House Flipper ตอนนี้เรามาถึงพาร์ทที่40กว่าแล้วนะฮะก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของเราได้อย่าลืมกด Subscribe กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเราจะได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวลากันไปด้วยภาพเดินทัวร์บ้านตอนจบซะหน่อยแล้วกันไปละบ๊ายบายวู้